เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยที่ต่อมาก็มาถึงข้อที่14เนาะข้อที่14เนี่ยเขาบอกว่าจงเติมคำที่กำหนดให้ต่อไปนี้ลงในช่องว่างหน้าข้อความให้มีความสัมพันธ์กันถูกต้องเนาะแล้วเขาก็ให้คำมาทั้งหมด12คำเนาะมีคำว่า interface เซลล์พืชเซลล์สัตว์ mitosis meiosis prophase 1 process prophase 2 metaphase 1 metaphase 2 anaphase anaphase 2แล้วก็ telophase เนาะทีนี้เขาก็มีข้อย่อยแล้วก็มีให้เติมคำหน้าข้อย่อยเนาะข้อย่อยที่ 14.1 เขาบอกว่าระยะที่โฮโมโลกัสโครโมโซมแยกออกจากกันไปด้านตรงข้ามของเซลล์ข้อ 14.2 เขาบอกว่าการแลกเปลี่ยนชิ้นส่วนโครโมติดข้อที่ 14.3 เขาบอกว่าระยะที่โฮโมโลกัสโครโมโซมเริ่มจับคู่กันและมีการแลกเปลี่ยนชิ้นส่วนของโครโมติดเนาะข้อที่ 14.4 เขาบอกว่าเซลล์ลูกที่ได้จำนวนโครโมโซมเท่ากับเซลล์แม่ข้อ 14.5 เขาบอกว่าเซลล์ลูกที่ได้มีจำนวนโครโมโซมลดลงเป็นครึ่งหนึ่งของเซลล์แม่ข้อ 14.6 เขาบอกว่าเซลล์มีการจำลองตัวของโครโมโซมโดยการสังเคราะห์ DNA ขึ้นมาอีก1ชุดและข้อ 14.7 เขาบอกว่าการสร้างแผ่นกั้นเซลล์แบ่งเซลล์ออกเป็น2เซลล์เนาะทีนี้เนี่ยไอ้เจ้าเรื่องนี้มันก็เกี่ยวข้องหลักๆเกี่ยวกับการแบ่งเซลล์เนาะฉะนั้นทีนี้เราจะมาพูดถึงการแบ่งเซลล์กันการแบ่งเซลล์การแบ่งเซลล์ก็คือการแบ่งจาก1เซลล์เป็น2เซลล์หรือว่าหลายๆเซลล์เนาะหลักๆ ก็คือประมาณนี้แหละซึ่งจุดประสงค์ของการแบ่งเซลล์เนี่ยวัตถุประสงค์ของการแบ่งเซลล์ก็คือการเจริญเติบโตก็คือสิ่งมีชีวิตก็ต้องแบ่งเซลล์เพื่อทำให้เราโตขึ้นเรื่อยๆอะไรแบบนี้เนาะอย่างเช่นเซลล์กระดูกก็ต้องแบ่งเซลล์เพิ่มให้มวลกระดูกมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอะไรประมาณนี้ทำให้น้องโตขึ้นเพิ่มมวลกล้ามเนื้ออาจจะแบบจะเริ่มเติบโตเซลล์ผิวหนังก็จะเริ่มเติบโตเซลล์ตับจะเริ่มเติบโตเพื่อให้น้องโตขึ้นเรื่อยๆอะไรประมาณนี้เนาะคือพอมันแบ่งเซลล์ไปเยอะๆขนาดมันจะขยายขึ้นถูกไหมมันก็ถือเป็นการเจริญเติบโตอย่างนึงนอกจากจะเกี่ยวกับการเจริญเติบโตแล้วเนี่ยการแบ่งเซลล์ก็ยังเกี่ยวข้องกับอันนี้แค่พูดหลักๆเนาะถูกประสงค์หลักๆการเจริญเติบโตการซ่อมแซมการซ่อมแซมส่วนต่างๆในร่างกายอะไรแบบเนี้ยส่วนในร่างกายอีกอย่างหนึ่งก็เกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์นั่นเองเฮ้ยพี่เขียนผิดเนาะเป็นสืบพันธุ์เนาะหลักๆ การแบ่งเซลล์ก็จะมีเป้าหมายอยู่2อันนี้แหละก็คือเกี่ยวกับการเจริญเติบโตอาจจะฟอนต์เล็กไปนิดนึงเนาะขอโทษด้วยแล้วก็เป็นเกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์เนาะซึ่งการแบ่งเซลล์เนี่ยยังสามารถแบ่งออกมาเป็นประเภทของการแบ่งเซลล์ได้อีก2ประเภทนะด้วยนะก็คือ1เป็นการแบ่งเซลล์ที่มีชื่อว่าไมโตซิสแล้วก็การแบ่งเซลล์ที่มีชื่อว่าไมโอซิสทีนี้ถ้าจะให้พูดคร่าวๆเนี่ยลักษณะเด่นๆที่ความแตกต่างระหว่างไอ้เจ้าตัวการแบ่งเซลล์แบบไมโตซิสกับไมโอซิสนี่ต่างกันยังไงเนาะก็หลักๆอ่ะไมโตซิสก็จะเกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตแล้วก็การซ่อมแซมส่วนต่างๆในร่างกายส่วนไมโอซิสเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์เกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตก็สามารถแบ่งได้ตามนี้เนาะ
ทีนี้พูดถึงการแบ่งเซลล์อีกรอบหนึ่งอันนี้พูดถึงการแบ่งเซลล์โดยรวมเนาะขั้นตอนการแบ่งเซลล์เนี่ยก็จะมีหลักๆเลยอันนี้พูดถึงการแบ่งเซลล์แล้วเนาะหลักๆเลยขั้นตอนแรกก็จะเกี่ยวข้องนี่พูดถึงขั้นตอนเนาะก็คือ1สังเคราะห์สารพันธุกรรมขั้นตอนถัดมาแบ่งสารพันธุกรรมแล้วก็สุดท้ายก็คือแบ่งไซโตพลาสม์ซึ่งหลักๆแล้วเนี่ยเราจะพูดถึงอันนี้เป็นส่วนใหญ่เนาะสองอันนี้เพราะว่ามันเป็นหลักสำคัญของการแบ่งเซลล์ซึ่งการแบ่งสารพันธุกรรมภาษาอังกฤษจะมีชื่อว่า karyokinesis karyo หมายถึงนิวเคลียสแล้ว kinesis ก็หมายถึงการแบ่งก็คือเป็นการแบ่งนิวเคลียสนั่นเองส่วนการแบ่งไซโตพลาสม์ก็จะมีชื่อว่าไซโตไคเนซิสหลักๆ การแบ่งเซลล์ก็จะมีขั้นตอนประมาณนี้บางที่เนี่ยเขาอาจจะไม่พูดถึงขั้นตอนการสังเคราะห์สารพันธุกรรมเนาะเขาจะไปพูดถึงแบ่งสารพันธุกรรมแล้วก็การแบ่งไซโตพลาสม์เลยเพราะว่าหลักๆเนี่ยเจ้าตรงนี้มันเกี่ยวข้องกับการแบ่งเซลล์จริงๆอันนี้เป็นขั้นตอนก่อนหน้าของการแบ่งเซลล์อีกทีเนาะอาจจะไม่พูดถึงเท่าไหร่เหตุที่นี้พอมันเกี่ยวข้องกับสารพันธุกรรมที่นี้ก็เลยต้องอธิบายหน้าตาของสารพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตก่อนรูปนี้เนาะสารพันธุกรรมหลักๆที่เรารู้กันมันก็คือเป็นสาร DNA เนาะที่อยู่ในร่างกายสิ่งมีชีวิตพวกสัตว์พืชอะไรนี้ก็จะเป็น DNA เนาะแต่ว่า DNA เนี่ยเนื่องจากเป็นแค่เส้นแบบเส้นยาวๆยืดๆแล้วก็มีขนาดเล็กมากๆพอมันถ้าสมมติไม่ได้ขดตัวมากอะมันก็สามารถแบบแผ่ได้ค่อนข้างยาวเซลล์ไอ้ DNA ของแบบสิ่งมีชีวิตมันยาวแบบยาวมากๆจริงๆจนแบบถ้าสมมติน้องไม่ขดอะมันจะแบบเก็บไว้อยู่ในเซลล์ไม่ได้อะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นสิ่งมีชีวิตก็เลยต้องมีการแบบแพ็คให้เจ้าเส้นได้ที่มีขนาดยาวขนาดเนี่ยแบบสามารถขดตัวแล้วก็มีปริมาตรน้อยลงเพื่อให้แบบสามารถบรรจุอยู่ไปในนิวเคลียสอะไรแบบนี้ได้เนาะฉะนั้นก็เลยต้องมีการแบบแพ็คเจ้า DNA เนี่ยไปเรื่อยๆสุดท้ายก็จะได้เป็นก้อนที่มีหน้าตาเหมือนตัว X เนี่ยที่เราเคยเรียนกันแบบอาจจะเคยเรียนในช่วงม.ต้นว่าที่มันชื่อว่าโครโมโซมเนี่ยก็คือมาจาก DNA แพ็คตัวนั่นเองฉะนั้นโครโมโซมก็เลยเป็นถือเป็นแบบสารพันธุกรรมเหมือนกันเพราะเป็น DNA ที่แพ็คตัวรวมกับพวกโปรตีนต่างๆเนาะซึ่งเดี๋ยวไอ้เรื่องแบบที่แบบแพ็คตัวอะไรพวกเนี้ยเดี๋ยวน้องน่าจะได้เรียนในเรื่องของจีเนติกอีกทีนึงอันนี้ก็พี่ขอพูดคร่าวๆไปก่อนเนาะเป็นแบบเคดีเอ็นเอมันขดตัวรวมร่างกับโปรตีนแล้วก็กลายเป็นร่างเป็นโครโมโซมซึ่งโครโมโซมนั่นแหละก็จะเป็นส่วนสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการแบ่งเซลล์เกี่ยวกับการแบ่งเซลล์ทีนี้เราก็มาดูหน้าตาของโครโมโซมกันเนาะจริงๆแล้วอ่ะโครโมโซมที่แบบทั่วไปจริงๆอ่ะจะเป็นโครโมโซมหน้าตาแบบนี้มากกว่าถ้าสมมุติแบบน้องหยิบเซลล์อะไรก็ได้ที่ยังไม่แบ่งเซลล์มาน้องแล้วก็ทำให้มันขดตัวเป็นโครโมโซมเนี่ยน้องจะได้โครโมโซมที่เป็นหน้าตาแบบนี้เป็นปกติมากกว่าแต่ว่าพอมันใกล้จะแบ่งเซลล์อ่ะมันจะมีการแบบเพิ่มจำนวนของมันให้กลายร่างเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นอ่ะเจ้าตัว2ส่วนของขาโครโมโซมเนี่ยก็เลยมีหน้าตาเหมือนกันทุกอย่างในข้างในแบบลำดับเบส DNA คือเหมือนกันหมดเลยเนาะซึ่งถ้าสองอันเนี้ยเร
ราก็เรียกมันว่าโครโมโซมเหมือนกันแต่ว่าโครโมโซมแบบเนี้ยเราจะเรียกมันว่ามีแค่หนึ่งโครโมติดโครโมติดก็คือขาขาหนึ่งนั่นเองส่วนอันนี้ถ้าจะเรียกโครโมโซมที่มีสองโครโมติดประมาณนี้เนาะแล้วก็บริเวณที่เจ้าตัวขาสองข้างเนี่ยหรือว่าโครโมติดเนี่ยมาเชื่อมกันเราจะเรียกบริเวณนั้นว่าบริเวณเซนโทรเมียร์แล้วก็เจ้าตัวบริเวณเซนโทรเมียร์เนี่ยก็จะมีแบบโปรตีนเนี่ยมาหุ้มบริเวณนั้นนิดนึงโปรตีนที่มาหุ้มก็จะมีชื่อว่าโปรตีนไคเนโตคอร์อันนี้เป็นโปรตีนเนาะซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยจะเกี่ยวข้องมากๆกับกระบวนการแบ่งเซลล์เนาะเจ้าตัวโปรตีนไคเนโตคอร์ทั้งหมดนี้เราก็จะเรียกว่าโครโมโซมเนาะซึ่งตัวโครโมโซมอย่างที่บอกว่ามันเป็นเกี่ยวข้องกับมันเกิดมาจากการแท็กตัวของ DNA เนาะเพราะฉะนั้นมันก็จะเกี่ยวข้องกับเรียกว่าการแสดงออกของแบบรูปร่างหน้าตาต่างๆหรือที่เราเรียกว่าเป็นการแสดงออกของยีนเนาะเพราะว่าในโครโมโซมเนี่ยก็จะมีแบบเขาเรียกว่าจะมีบรรจุDNA ชนิดนึงที่ไม่ใช่ DNA ชนิดนึงแต่ว่าเป็น DNA ช่วงนึงที่จะเกิดการนำไปสังเคราะห์โปรตีนแล้วก็สร้างสารต่างๆขึ้นมาซึ่งเราจะเรียกบริเวณนั้นที่แบบเกิดการสังเคราะห์โปรตีนของ DNA เนี่ยจะเรียกว่าเป็นบริเวณที่มีชื่อว่ายีนเนาะแบบส่วนที่สามารถนำไปสังเคราะห์โปรตีนต่อได้แบบแสดงออกทางพันธุกรรมได้แบบนี้ก็จะเรียกว่าเป็นส่วนของยีนซึ่งยีนที่แสดงออกในเรื่องเดียวกันเนี่ยก็จะไปบรรจุอยู่ในตำแหน่งเดียวกันของโครโมโซมของขาโครโมโซมเนาะมันก็จะแบบอยู่ที่แบบตำแหน่งเดียวกันเสมอของโครโมโซมที่หน้าตาเหมือนกันซึ่งบริเวณที่เจ้าตัวยีนที่ควบคุมแบบลักษณะต่างๆของสิ่งมีชีวิตไปอยู่เนี่ยจะเรียกว่าบริเวณที่มีชื่อว่าโลคัสยีนอยู่อย่างเช่นอันนี้ยกตัวอย่างอันนี้เนาะอันนี้เขาก็บอกว่าบริเวณตำแหน่งเนี้ยเป็นบริเวณโลคัสของที่บรรจุบริเวณโลคัสที่มีการแสดงออกของสีดอกไม้ยีนการแสดงออกที่ยีนการแสดงออกของสีดอกไม้เนาะประมาณนี้ก็แค่บอกไว้ว่าแบบโครโมโซมมันมีการแสดงออกเนาะซึ่งมีเกี่ยวข้องกับการแสดงออกของยีนซึ่งก็คือเกี่ยวข้องกับการสร้างโปรตีนหรือว่าการแสดงเป็นลักษณะต่างๆของสิ่งมีชีวิตนั้นๆประมาณนี้พูดงงๆนิดนึงเอาเป็นว่าก็คือโครโมโซมทำให้น้องมีผมสีเหลืองมีหน้าแบบน้องบางคนมีผมสีเหลืองน้องบางคนมีผมสีดำน้องบางคนตาฟ้าน้องคนบางคนตาสีดำอะไรแบบนี้เนาะก็คือเกี่ยวข้องกับเขาเรียกว่ายีนที่บรรจุอยู่ในโลคัสที่บรรจุอยู่ในโครโมโซมอีกทีประมาณนี้ทีนี้ร่างกายของสิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่เราจะมีเจ้าตัวโครโมโซมที่หน้าตาเหมือนกันเป็นคู่อยู่เสมอเลยซึ่งเราจะเรียกแบบนี้ว่าแบบโครโมโซมที่แบบหน้าตาคล้ายกันมากๆแบบลักษณะเหมือนคล้ายกันหมดเลยจะเรียกว่าเป็นคู่โฮโมโลกัสโครโมโซมหรือว่าโครโมโซมคู่เหมือนเนาะซึ่งข้างในเนี้ยอาจจะเป็นยีนที่อยู่ข้างในก็คือแบบตำแหน่งเดียวกันเหมือนตามรูปนี้เลยก็คือแบบที่ตำแหน่งเดียวกันก็จะมีการแสดงออกแบบของลักษณะต่างๆที่เหมือนกันแต่ว่าอาจจะบรรจุยีนคนละชนิดกันก็ได้อย่างเช่นแบบบริเวณ A เนี่ยบรรจุยีน A แต่ว่าบริเวณอันเนี้ยอาจจะเป็นบรรจุยีน A เล็กก็ได้ก็คือแบบเกี่ยวข้องกับการแสดงออกแบบสีตาเหมือนกันแต่ว่าโฮโมโลกัสโครโมโซมตัวนึงอาจจะแบบเกี่ยวกับตาดำอีกอันนึงจะเป็นตาฟ้าอะไรแบบเนี้ยซึ่งที่มันต่างกันก็เพราะว่าทั้งคู่เนี่ยมาจากพ่อกับแม่ก็คือฝั่งนึงมาจากพ่ออีกฝั่งนึงมาจากแม่เนาะทำให้แบบลักษณะการแสดงออกของทั้ง2โครโมโซมทั้ง2ตัวเนี่ยมันไม่เหมือนกันคือมันหน้าตาเหมือนกันแต่ว่ามันแสดงออกไม่เหมือนกันอะไรประมาณนี้เนาะซึ่งการที่มันมีคู่โฮโมโลกัสโครโมโซมเนี่ยแบบทั้งหมด
ทุกตัวแบบทุกตัวโครโมโซมในเซลล์เนี่ยมีคู่เหมือนกันหมดเลยอ่ะแล้วก็จะเรียกโครโมโซมชนิดนี้เป็นโครโมโซมแบบ 2N เซลล์แบบ 2N เนาะซึ่ง 2N เนี่ยก็จะมีชื่ออีกอย่างนึงว่าชื่อดิพลอยก็คือทุกโครโมโซมมีโครโมโซมเคลื่อนคู่เหมือนกันหมดเลยแต่ว่ามันไม่ใช่โครโมติดกันแบบไม่ใช่โครโมติดถ้า2อันที่มาเชื่อมกันเหมือนเจ้าตัวแบบนี้เนาะอ้อลืมบอกไปเขากลับมาเรื่องนี้นิดนึงนะน้องพี่จะวกไปวนมางงๆแต่ว่าเจ้าขา2ตัวนี้เนี่ยที่มันบอกว่าเป็นโครโมติดกันเนี่ยเราสามารถเรียกมันได้ว่าเป็นแบบซิสเตอร์โครโมติดก็คือเป็นโครโมติดพี่น้องกันเพราะว่าหน้าตาเหมือนกันหมดเลยอะไรประมาณนี้เนาะที่อยากจะบอกก็คือถ้าสมมติน้องพบโฮโมโลกัสโครโมโซมแบบทุกตัวในเซลล์มีคู่โฮโมโลกัสโครโมโซมคือแบบมีเนี่ยเป็นขาเดียวหรือว่า2ขาอย่างนี้ก็ได้เนาะแล้วก็แบบอยู่อย่างนี้กันทุกคู่เลยน้องก็จะเรียกเจ้าเซลล์นั้นว่าเป็นเซลล์แบบ 2N หรือว่าเซลล์แบบดิพลอยแต่ว่าถ้าน้องพบแค่แบบครึ่งเดียวก็คือมีแค่อันเดียวเนี่ยถ้ามีแค่อันเดียวเราก็จะเรียกว่าเป็นแค่ N เดียวหรือว่ามันจะมีชื่อว่าแฮปลอยนะก็คือมีโครโมโซมแค่ครึ่งเดียวมีไม่ถึงชุดหนึ่งปกติในสิ่งมีชีวิตเนี่ยจะโครโมโซมชุดหนึ่งจะมีทั้งหมด 2N ทีนี้พอมันใกล้จะแบ่งเซลล์เนี่ยส่วนใหญ่มันจะเกิดการ replication หรือว่าการแบบอย่างที่บอกไปว่าเกิดการสังเคราะห์สารพันธุกรรมขึ้นมามันก็จะสร้างเจ้าตัวขายเพิ่มอีกขาหนึ่งเตรียมสำหรับการแบ่งเซลล์เนาะเพราะมันต้องแบ่งให้มันหน้าตาเหมือนเดิมอะไรประมาณนี้ซึ่งก็อย่างที่บอกพอมี2ขาก็จะยังเป็นซิสเตอร์โครโมติดกันนั่นเองแต่ว่าเจ้า2ตัวเนี้ยมันก็จะยังเป็นโฮโมโลกัสโครโมโซมอยู่แยกให้ออกเนาะระหว่างโฮโมโลกัสโครโมโซมกับซิสเตอร์โครโมติดดูจากรูปก็ได้เผื่อน้องจะขึ้นมากกว่าที่พี่พูดเพราะว่าพี่ก็พูดไม่ค่อยรู้เรื่องประมาณนี้เนาะพี่ก็เข้าใจเกี่ยวกับพวกเรื่องโครโมโซมกันบ้างแล้วถ้าน้องแบบยังงงๆเรื่องไหนอยู่ก็อันจริงๆก็ลองไปเปิดหนังสือสสวทอ่านเพิ่มทำความเข้าใจก็ได้เนาะอาจจะเข้าใจแบบมากขึ้นเคทีนี้เรามาพูดถึงชนิดการแบ่งเซลล์ที่เราพูดไปตะกี้ก่อนดีกว่าก็มี2ชนิดใช่ไหมทีนี้เราจะมาพูดถึงชนิดแรกกันก็คือการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสก็คือเกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสเนี่ยจริงๆแล้วยังจะสามารถบรรจุอยู่ในหัวข้อหนึ่งที่มีชื่อว่าเซลล์ไซเคิลได้ก็คือวัฏจักรของเซลล์นั่นเองเขียนผิดเซลล์ไซเคิลหรือว่าวัฏจักรเซลล์เนาะซึ่งในเซลล์ไซเคิลเนี่ยสามารถแบ่งออกมาเป็น2ระยะย่อยได้ก็คือระยะที่1ก็คืออินเทอร์เฟซแล้วก็ระยะไมโทติกเฟสเนาะทีนี้จริงๆระยะไมโทติกเฟสหรือว่าระยะเอ็มเฟสเนี่ยยังสามารถแบ่งเป็นระยะย่อยๆได้อีกเนาะแต่เดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวจะมาแยกย่อยให้ดูอีกทีทีนี้เรามาพูดถึงระยะแรกกันก่อนก็คือระยะที่มีชื่อว่าอินเทอร์เฟสเนาะระยะอินเทอร์เฟซเนี่ยก็คือเป็นระยะที่เซลล์เตรียมตัวเข้าสู่ระยะ M ก็คือระยะถัดไปนั่นเองโดย
การเตรียมตัวของมันเนี่ยยังสามารถแบ่งย่อยออกมาเป็น3ขั้นตอนได้อีกก็คือเป็นระยะที่มีชื่อว่า G1 แล้วก็ระยะที่มีชื่อว่าระยะ S แล้วก็สุดท้ายระยะที่มีชื่อว่าระยะ G2 นั่นเองระยะ G1 ก็คือเป็นระยะที่เซลล์สะสมสารต่างๆแล้วก็เซลล์แบบเจริญเติบโตอะไรประมาณนี้เนาะแบบพยายามสร้างสารขยายขนาดเซลล์อะไรก็แล้วแต่แล้วก็สะสมสารต่างๆเพื่อเตรียมตัวสังเคราะห์DNA เพราะว่าถ้าสมมุติน้องจะแบ่งเซลล์เนี่ยคือแบบแบ่งเซลล์จาก1เซลล์เป็น2เซลล์ได้อะน้องก็ต้องมีสารพันธุกรรมพอสำหรับ2เซลล์ถูกไหมตอนแรกมี1เซลล์อะน้องจะแยกออกมาเป็น2เซลล์แล้วเหลือครึ่งเดียวมันก็ไม่ได้เพราะมันจะเหลือครึ่งๆไปเรื่อยๆถ้ามันแบ่งเซลล์ไปเรื่อยๆเนาะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องสร้างสังเคราะห์ DNA เพิ่มขึ้นเพื่อให้มันสามารถแบ่งจาก1กลายเป็น2แล้วก็มี DNA เท่ากันแล้วก็ลักษณะเหมือนเดิมทุกอย่างได้เนาะซึ่งก็คือจะเกี่ยวข้องกับระยะ S นั่นเองระยะ S ก็คือเป็นระยะที่เกิดการจำลอง DNA จำลองหรือว่าสังเคราะห์ DNA นั่นแหละเนาะทีนี้ถ้าสมมุติน้องเอาเจ้าตัวระยะ G1 อ่ะ DNA ระยะ G1 มาขดอ่ะน้องก็จะได้เป็นหน้าตาอย่างนี้แต่ถ้าน้องเอาของระยะ S มาขดอ่ะน้องก็จะได้เป็นอย่างนี้แหละพอมันสังเคราะห์เสร็จก็คือเพิ่มจาก1เท่าเป็น2เท่านั่นเองพูดง่ายส่วนระยะ G2 ระยะถัดมาอันนี้ก็คล้ายๆ G1 เลยสะสมสารต่างๆสังเคราะห์ออร์แกเนลต่างเตรียมแบ่งเซลล์เนาะหลักก็จะมีประมาณนี้แหละระยะอินเทอร์เฟซทีนี้เผื่อน้องไม่เข้าใจอาจจะมามีรูปให้ดูกันก็คือนี่นั่นเองเกี่ยวข้องกับการแบ่งเซลล์จากตอนแรกน้องเห็นเนาะมี1เซลล์ก็กลายเป็น2เซลล์ผ่านระยะแรกสุดเลยจะเป็นระยะที่1ระยะ G1 เนี่ยก็จะมีชื่อว่าก็จะหน้าที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบสร้างสารเตรียมพร้อมสำหรับการดูพลิเคทหรือว่าการเพิ่มเป็น2เท่าของเจ้าตัวโครโมโซมเนาะต่อไปก็เป็นระยะ S ระยะ S ก็คือสังเคราะห์ขึ้นมาเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าถ้าดูจากรูปเนาะก็จะเห็นว่าตอนแรกมีเส้นเล็กๆ2เส้นเดียว2อันก็กลายเป็นเจ้าตัวกากบาท2อันแทนเพิ่มเป็น2เท่าเนาะต่อไปก็เป็นระยะ G2 ก็คือเตรียมสารต่างๆเตรียมเข้าระยะไมโทซิสรวมทั้งก็ยังเช็คด้วยว่าแบบขั้นตอนนี้อาจจะมีการเช็คว่าแบบเกิดการดูพลิเคทของโครโมโซมแล้วหรือยังอะไรประมาณนี้ซึ่งต่อไปก็จะไปถึงระยะ M phase หรือว่าระยะไมโทติกเฟสเนาะระยะไมโทติกเฟสหรือระยะ M phase นั่นเองสามารถแบ่งออกเป็นขั้นตอนย่อยๆได้ประมาณ5เนาะก็คือ 1. ระยะ Pro phase พี่เขียนผิดตลอดเลยโดยระยะ Pro phase เนี่ยหลักๆของขั้นตอนนี้ก็คือจ
จะมีการสลายเยื่อหุ้มนิวเคลียสพี่ขอย่อคำว่านิวเคลียสเหลือเป็นเอ็นแล้วก็หุ้มมีวงกลมรอบๆเนาะอันนี้หมายถึงนิวเคลียสนะขอระบุไว้อย่างนี้เพราะว่าเผื่อข้าวหลังแบบจะเขียนอย่างนี้แทนเพื่อแบบจะได้สะดวกมากขึ้นก็โครโมโซมหดสั้นหดตัวสั้นลงก็เริ่มมีการสร้างเส้นใยสปินเดิลไฟเบอร์เนาะซึ่งก็คือเป็นไซโตสเกเลตันชนิดหนึ่งที่มีชื่อว่าไมโครทิวบิลนะที่เราเคยเรียนไปในข้อก่อนๆที่ระยะถัดมามีชื่อระยะว่าเป็นระยะเมตาเฟสซึ่งก็ตัวระยะเมตาเฟสเนี่ยจะเป็นระยะที่มีโครโมโซมหดสั้นที่สุดระยะนี้ก็เลยแบบถูกนำโครโมโซมเนี่ยจะถูกนำไปศึกษามากที่สุดศึกษาโครโมโซมบ่อยก็คือระยะนี้ถูกนำไปศึกษาโครโมโซมบ่อยเนาะเพราะว่ามันหดสั้นสุดสามารถแบบดูได้ง่ายมากอะไรประมาณนี้ก็เจ้าตัวเส้นใยสปินเดิลไฟเบอร์เนี่ยจะไปจับกับไคเนโตคอร์ก็คือโปรตีนที่เราพูดถึงเมื่อกี้เนี่ยเนาะที่มันอยู่บริเวณเซนโตเมียเนาะซึ่งเจ้าตัวไคเนโตคอร์กับสปินเดิลไฟเบอร์เนี่ยจะทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการดึงโครโมโซมแยกออกจากกันที่จะพูดถึงในขั้นตอนถัดไปนั่นเองทีนี้เดี๋ยวมาวาดรูปขั้นตอนให้ดูคร่าวๆเดี๋ยววาดอินเทอร์เฟซให้ดูก่อนละกันอันนี้ก็คือระยะอินเทอร์เฟซเนาะเจ้าตัวโครโมโซมก็จะขดเซนโตเมียก็เริ่มมีการสร้างมาเป็น2เท่าแล้วอันนี้คืออินเทอร์เฟสอันนี้พอมาถึงระยะโปรเฟสก็คือโครโมโซมก็เริ่มหด DNA ก็เริ่มหดตัวเป็นโครโมโซมแล้วแต่มันก็จะยังแบบเป็นก้อนขนาดใหญ่แบบค่อนข้างยึกอยู่ดีแล้วก็เยื่อหุ้มนิวเคลียสก็จะสลายตัวแล้วก็จะตัวเซนโตเมียเนี่ยไม่ใช่เซนโตเมียเซนโตโซมเนี่ยก็จะเริ่มเกิดการสร้างเส้นใยสปินเดิลไฟเบอร์มากขึ้นเรื่อยๆระยะโปรเฟสขอความหน้ากระดาษมาได้ประหยัดต่อไปก็เป็นระยะเมตาเฟสเล็กลงพอถึงระยะเมตาเฟสเนี่ยโอ้เมื่อกี้จะลืมพูดไปแต่เดี๋ยวกลับไปเขียนให้เนาะก็คือพอมันถึงระยะเมตาเฟสนอกจากโครโมโซมจะหดสั้นสุดแล้วเนี่ยเจ้าตัวโครโมโซมทุกตัวจะมาเหมือนต่อแถวเรียงหนึ่งอยู่ตรงกลางเซลล์ซึ่งบริเวณกลางเซลล์ที่มันต่อแถวเรียงกันเนี่ยจะเรียกว่าเป็นบริเวณเมตาเฟสแล้วบริเวณไคเนโตคอร์เนี่ยก็จะถูกเส้นใยสปินเดิลไฟเบอร์จับไว้ละประมาณนี้เนาะอ
โครโมโซมมาเรียงตัวที่เมตาเฟสเพลทโอเคระยะถัดมามีชื่อว่าระยะแอนาเฟสระยะนี้ก็คือเกิดการแยกโครโมโซมนั่นเองหรือว่าเพื่อระบุให้แบบมันชัดเจนมากขึ้นก็คือเกิดการแยกซิสเตอร์โครโมาติดออกจากกันไปด้านข้างเซลล์เนาะสองข้างเดี๋ยววาดรูปหน้าตาแอนาเฟสในตอนเลยแล้วกันแอนาเฟสก็คือตอนแรกเป็นอย่างนี้ใช่ไหมมันก็ถูกดึงฟลุ๊ปออกไปอยู่ชิดกับอีกฝั่งหนึ่งมากขึ้นระยะนี้ก็จะเป็นระยะที่สั้นที่สุดของทั้งหมดเนาะเพราะมันก็แค่ดึงเกิดขึ้นแบบเป็นระยะเวลาที่ไม่นานเท่าไหร่ซึ่งในขั้นตอนการดึงเนี่ยอย่างก็ตัวโปรตีนไคเนโตคอร์ที่เราบอกไปอ่ะก็คือมันเกี่ยวข้องกับกระบวนการนี้แหละก็คือมันจะทำหน้าที่เหมือนเรียกไงดีเหมือนดึงเส้นสปินเดิลไฟเบอร์อ่ะเหมือนน้องมีโครโมโซมแล้วน้องก็ดึงเส้นสปินเดิลไฟเบอร์ไปข้างเซลล์เรื่อยๆพอมันดึงไปเนี่ยเจ้าตัวสายที่มันถูกดึงอ่ะมันก็จะถูกโปรตีนไคเนโตคอร์เนี่ยตัดก็คือเจ้าสายเส้นใยสปินเดิลไฟเบอร์ก็คือจะค่อยๆสั้นลงเรื่อยๆเหมือนเจ้าตัวเนี้ยมันกินเส้นใยสปินเดิลไฟเบอร์แล้วก็ไต่ๆๆไปข้างๆเซลล์ไปเรื่อยๆนั่นเองนั่นเองระยะถัดไปต่อจากแอนาเฟสก็คือเป็นระยะที่มีชื่อว่าเทโลเฟสระยะเทโลเฟสเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับเกิดสปินเดิลไฟเบอร์สลายตัวมีการสร้างเยื่อหุ้มนิวเคลียสแล้วก็โครโมโซมเกิดการคลายตัวลงเนาะกลายเป็นเส้นใยโครโมาติดปกติอะในเซลล์มันไม่ได้เป็นสาย DNA เนาะคือ DNA มันจะไปรวมกับโปรตีนจนเป็นสายที่มีชื่อว่าโครโมาตินแล้วโครโมาตินเนี่ยก็จะแบบลอยละล่องอยู่ในเจ้าตัวนิวเคลียสเป็นส่วนใหญ่ของช่วงเวลาทั้งหมดของเซลล์เนาะมันก็จะอยู่หน้าตาเป็นแบบโครโมาตินซึ่งในขั้นตอนเทโลเฟสเนี่ยจะเกิดพร้อมกับระยะอีกระยะหนึ่งที่มีชื่อว่าระยะไคไซโตไคเนซิสหรือว่าการแบ่งไซโตพลาซึมนั่นเองซึ่งไซโตไคเนซิสการแบ่งไซโตพลาซึมเนี่ยสามารถแยกได้อีกว่าไซโตในไคเนซิสในพืชหรือว่าไซโตไคเนซิสในสัตว์เนาะเพราะมันจะต่างกันเล็กน้อยมาพูดถึงระยะเทโลเฟสกันเลยละกันให้รูปดูเลยละกันเนาะก็คือหน้าตาของระยะเทโลเฟสรวมถึงไซโตไคเนซิสก็คือเนี่ยมันจะเกิดการสร้างเยื่อหุ้มกับมาครอบอีกแล้วน้องดูอย่างนี้ก็ได้เนี่ยมันจะค่อยๆเปลี่ยนแล้วก็มาครอบเนาะโดยความแตกต่างระหว่าง animal cell กับ plant cell เนี่ยก็คือ animal cell อ่ะจะเกิดการสร้างเจ้าตัวไมโครฟิลาเมนต์เนี่ยมาค่อยๆทำให้เซลล์มันคลอดขึ้นเรื่อยๆจะเรียกตรงนั้นว่าเป็น contracting แล้วบริเวณที่มันคลอดเข้าไปจะเรียกว่าเป็น cleavage furrow เนาะส่วนถ้ามันคลอดไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะทำให้คลอดสุดท้ายก็จะแยกออกมาเป็น2เซลล์ได้ส่วนเซลล์พืชเนี่ยเจ้าตัว Gaudia paratusหรือก็จีคอมเพล็กซ์เนี่ยจะสร้างสารเวสิเคิลขึ้นมาซึ่งสารข้างในเนี่ย
แบบมันจะบรรจุสารที่คล้ายๆกับแบบมีอยู่ในผนังเซลล์เนาะก็จะไปแปะแปะแปะบริเวณกึ่งกลางเซลล์ตอนแรกแล้วมันก็จะกั้น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 ไปเรื่อยๆเราจะเรียกตรงบริเวณที่มันค่อยๆเริ่มกั้นเนี่ยจะเรียกว่าเซลล์เพลทเนาะก็คือเอาเซลล์เพลทไปวาง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 สุดท้ายจากเซลล์เพลทเนี่ยก็กลายเป็นผนังเซลล์ในที่สุดนั่นเองเกิดไกลแยกเป็น2เซลล์ประมาณนี้เนาะก็จบไปกันแล้วกับเจ้าตัวเซลล์ไซเคิลหรือว่าการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสทีนี้ก็เราก็จะมาขึ้นการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสกันเนาะโอเคต่อมาก็มาถึงการแบ่งเซลล์อีกชนิดนึงเนาะที่เราจะเรียกมันว่าการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสหรือก็คือการแบ่งเซลล์เพื่อสร้างเซลล์สืบพันธุ์เนาะสร้างเซลล์สืบพันธุ์โดยทีนี้ไมโทซิสจะแตกต่างจากไมโทซิสก็คือในเซลล์ทั่วไปของเราอะอย่างที่เคยบอกไปว่าจะมีโฮโมโลกัสโครโมโซมใช่ไหมแบบทุกตัวจะมีคู่โฮโมโลกัสโครโมโซมคู่เหมือนของมันซึ่งทั้งหมดจะเรียกว่าเป็นแบบ 2N หรือว่าเป็นดิพลอยด์เนาะซึ่งถ้าสมมุติเนี่ยเราจะแบ่งเซลล์ไมโอซิสเพื่อสร้างเซลล์สืบพันธุ์อ่ะสุดท้ายเซลล์ที่แบ่งได้อ่ะจะเหลือแค่ตัวนี้ตัวเดียวก็คือจากตอนแรกมี2ตัวจะเหลือแค่ตัวเดียวซึ่งก็จะเป็นแค่ N เดียวหรือว่าเป็นแฮปลอยด์นั่นเองงั้นเซลล์สืบพันธุ์ทุกชนิดก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ก็คือเป็นเซลล์แฮปลอยด์โดยไมโอซิสเนี่ยถ้าแยกระยะหลักๆอ่ะก็สามารถแยกออกมาเป็น2ระยะได้ก็คือระยะแรกก็คือเป็นระยะไมโอซิส1ระยะที่2ก็คือเป็นระยะไมโอซิส2โดยระยะทั้ง2อันเนี้ยก็คือแยกย่อยออกมาได้เป็นแบบการแยกสารพันธุกรรมแล้วก็แยกไซโตพลาซึม2อันเหมือนกันฉะนั้นก็หลักๆก็คือจะเกิดการแบ่งเซลล์2รอบนั่นเองฉะนั้นไมโอซิสจะต่างกับไมโทซิสก็คือไมโทซิสจะแบ่งเซลล์แค่รอบเดียวแต่ว่าไมโอซิสจะแบ่งเซลล์2รอบด้วยกันเนาะถึงจะจบกระบวนการทั้งหมดโอเคทีนี้ก็มาพูดถึงขั้นในอันแรกเนาะก็คือเป็นระยะไมโอซิส1ก่อนนี่ก็จริงๆแล้วระยะก่อนหน้าไมโอซิส1จะมีระยะอินเตอร์เฟซด้วยเนาะแต่ว่าลืมเขียนไปฉะนั้นเดี๋ยวจะมายัดตรงนี้แทนละกันก็คือจริงๆบางทีจะนับรวมหรือว่าจะไม่นับรวมก็ได้ก็จะเป็นระยะเอ้ยมันจะไม่นับรวมอยู่แล้วเนาะก็จะเป็นระยะอินเตอร์เฟซก่อนนี่ขอแก้นิดนึงเนาะเปลี่ยนเป็นไมโอซิสระยะแรกสุดก็คือเป็นระยะอินเตอร์เฟซขอโทษน้องๆด้วยครับที่แบบมีแก้อะไรแบบนี้เยอะมากอาจจะเขียนงงๆนิดนึงเนาะก็ขออภัยด้วยนะครับก็คือระยะอินเทอร์เฟซเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับระยะอินเทอร์เฟซของไมโทซิสทุกประการเลยก็คือเซลล์เตรียมแบ่งเตรียมตัวแบ่งก็คือสะสมสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการแบ่งเซลล์อ่ะเนาะแล้วก็สังเคราะห์สารพันธุกรรมเป็น2เท่าก็คือเป็นตัวกากบาทนี่จากตอนแรกที่เป็นแบบนี้เนาะแล้วกลายเป็นแบบนี้อย่าลืมนะว่าคู่2อันนี้มีชื่อว่าเป็นโฮโมโลกัสโครโมโซมกันเนาะ
คอย่อโครโมโซมเป็น CH นะแล้วก็ขาสองขานี้ชื่อว่าซิสเตอร์โครโมติดประมาณนี้โอเคทีนี้โอเคเราจะมาพูดถึงระยะของมันที่แท้จริงแล้วก็คือระยะไมโอซิส1ระยะไมโอซิส1เนี่ยเมนไอเดียหลักๆของมันก็จะคือเป็นระยะที่มีการแบ่งโฮโมโลกัสโครโมโซมอันนี้โครโมโซมเนาะแบบโครโมโซมคู่เหมือนระยะที่แบ่งโครโมโซมก็คือแยกสองตัวนี้ออกจากกันทีนี้มาขึ้นแมวสิส่วนแบ่งอันย่อยๆกันไอโอซิส1อย่างแรกมีระยะที่ชื่อว่าตัว R เนาะโปรเฟส1หรือโปรเฟส1ก็จะเหมือนโปรเฟสคล้ายๆกับโปรเฟสทั่วไปเลยก็คือเยื่อหุ้มนิวเคลียสสลายโครโมโซมหดตัวเริ่มหดตัวทีนี้สิ่งที่แตกต่างจากระยะโปรเฟสทั่วไปของการแบ่งเซลล์ทั่วไปเนี่ยก็คือจะมีการเข้าคู่กันของโครโมโซมก็คือเกิดการเข้าคู่ของโฮโมโลกัสโครโมโซมนั่นเองเนาะซึ่งทีเนี้ยพอมันเกิดการเข้าคู่กันของโครโมโซมอาจจะเกิดกระบวนการที่มีชื่อว่า crossing over หรือว่าแลกเปลี่ยนชิ้นส่วนโครโมโซมระหว่างเจ้าตัว non sister chromatid หรือว่าระหว่างไอ้เจ้าตัว homologous chromosome นั่นเองเนาะคือเดี๋ยวให้ดูรูปเนาะก็คือเกิดการ crossing over นั่นเองซึ่งการเกิด crossing over จะเกิดในระยะ pro phase 1เนาะจำไว้บริเวณที่มันเกิดการค่อยกันเนี่ยจุดบริเวณที่มันเกิดการค่อยกันเราจะเรียกตำแหน่งนี้ว่า chiasma chiasma ก็คือบริเวณที่เกิดการค่อยกันเนาะเราจะเห็นว่าพอมันค่อยกันเนี่ยมันก็เกิดการแลกเปลี่ยนชิ้นส่วนเนาะสลับกันจากตอนแรกมันบีใหญ่บีใหญ่จนตัวนี้ก็กลายเป็นขาบีใหญ่บีเล็กแทนอะไรประมาณนี้เนาะซึ่งในเซลล์อ่ะทุกครั้งของการแบ่งเซลล์อ่ะอาจจะเกิดหรืออาจจะไม่เกิดก็ได้มันเป็นแบบ probability หรือว่าเป็นแค่แบบโอกาสที่จะเกิดขึ้นอาจจะไม่เกิดก็ได2ก็คือเมตาเฟส1จริงๆมันก็จะคล้ายๆกับพวกแบบการแบ่งเซลล์แบบไมโตซิสเลยแต่ว่ามันจะมีบางจุดที่แบบค่อนข้างต่างกันเล็กน้อยก็เลยจะพูดได้ครบๆเนาะตรงนี้ก็คือคู่โฮโมโลกัสโครโมโซมจะจับคู่มาเรียงกัน
ตรงกลางหรือว่าก็ตำแหน่งเดิมก็คือเมตาเฟสเพลทนั่นเองเดี๋ยววาดรูประยะเมตาเฟสวันให้ดูเนาะอันไหนที่มันดูงงๆเดี๋ยววาดรูปให้ดูไอ้ตัวระยะโปรเฟสวันก็จะคล้ายๆกับโปรเฟสทั่วไปเลยเนาะก็ลองนึกภาพคร่าวๆเอาละกันแค่มันจะแตกต่างก็คือเกิดการ crossing over ตรงบริเวณโครโมโซมเฉยๆเนาะหน้าตาคร่าวๆของอินเตอร์เฟสวันก็คือเกิดการเข้าคู่แล้วก็จับคู่กันแบบนี้วางบริเวณกึ่งกลางหรือบริเวณเมตาเฟสเพลทเหมือนเดิมระยะถัดไปก็คือระยะอินเตอร์เฟสวันระยะนี้ก็คือแยกคู่โฮโมโลกัสโครโมโซมนั่นเองจะเห็นว่าข้อแตกต่างระหว่างเจ้าตัวเมตาเฟสเจ้าพวกไมโอซิส1กับเจ้าตัวไมโทซิสเนี่ยก็คือไมโทซิสมันแยกซิสเตอร์โครโมาติดแต่ว่าไมโอซิส1เนี่ยมันแยกคู่โฮโมโลกัสโครโมโซมเนาะทีนี้พอเซลล์ปกติมันอยู่กันเป็นแบบ 2N เนาะพอมันจบระยะแอนาเฟสไปอะจากตอนแรกครับมันเป็น 2N ก็คือมีเป็นคู่เหมือนกันหมดสุดท้ายเซลล์ที่ได้หลังจากระยะแอนาเฟส1ไปแล้วอ่ะก็จะเป็นเซลล์ที่มี N เดียวก็คือไม่มีคู่อยู่แล้วแหละก็จะเซลล์ที่ได้ก็จะเป็นเซลล์แบบแฮปลอยเป็นจุดเริ่มต้นที่จะไม่เกิดเซลล์สืบพันธุ์ต่อไปเนาะก็จะนำไปสู่ระยะที่4คือระยะเทโลเฟสนั่นเองเทโลเฟส1บวกกับระยะไซโตไคเนซิสก็คือกลับมาสร้างเยื่อหุ้มนิวเคลียสโครโมโซมเกิดการขยายตัวอะไรประมาณนี้เนาะก็เตรียมตัวสำหรับไประยะถัดไปก็คือเป็นระยะไมโอซิส2นั่นเองก็มาถึงเอ๊ะเมื่อกี้เขียนว่าข้ออะไรไปเนาะก็ต้องเป็นข้อ3แทนไมโอซิส2ระยะไมโอซิส2เหมือนไมโทซิสเลยก็คือแยกซิสเตอร์โครโมาติดนั่นเองแต่ว่าที่ต่างกันอ่ะก็คือไอ้เจ้าตัวการแยกซิสเตอร์โครโมาติดของไมโทซิสเนี่ยจะเซลล์ทั้งหมดจะเป็น 2N เนาะแต่ว่าจะตัวไมโอซิส2จะเป็น N ตลอดเวลาที่ต่างกันก็คือแค่นี้แหละแล้วระยะไมโอซิส2ก็สามารถแบ่งย่อยเป็นโปรเฟส2เมตาเฟส2แอนาเฟส2เทโลเฟส2ประมาณนี้ก็ขอย่อเหลือแค่นี้เลยละกันอ้อทีนี้เมื่อกี้จะพูดผิดไปนิดนึงเนา
คือเขาไม่ได้บอกว่าโครโมโซมมันจะคลายตัวหรือเปล่าแต่พอมันสร้างเยื่อหุ้มนิวเคลียสเสร็จแล้วเนี่ยก็คือหลังจากนั้นมันจะเข้าสู่ระยะที่ชื่อว่าระยะอินเตอร์ไคเนซิสก็คือเตรียมพร้อมเข้าสู่ระยะถัดไปเข้าระยะอินเตอร์ไคเนซิสเนาะทีนี้มาดูรูปการแบ่งเซลล์ไมโอซิสทั้งหมดกันจะเห็นว่าตอนแรกเซลล์เริ่มแรกมีเซลล์เดียวสุดท้ายมี4เซลล์คือระยะอินเตอร์เฟสระยะโปรเฟสระยะเมตาเฟส1แอนาเฟส1เฮโรเฟส1เราดูตามรูปเทียบไปเลยเนาะโปรเฟส2เมตาเฟส2นี่ตรงกลางละก็แยกแอนาเฟส2แยกซิสเตอร์โครมาติกออกมาเทโลเฟส2แล้วก็สุดท้ายก็จบได้ออกมาเป็น4เซลล์ซึ่งตอนแรกเป็น 2N เนาะจะเห็นมันอยู่เป็นคู่เนาะสุดท้ายมันอยู่ตัวเดียวเหลือ N เดียวประมาณนี้แล้วพอมันเหลือ N เดียวมันก็เลยต้องไปรวมกับเซลล์สืบพันธุ์ของอีกเพศนึงเนาะก็คือแบบเซลล์สืบพันธุ์ของพ่อรวมกับเซลล์สืบพันธุ์ของแม่แล้วก็ได้ออกมาเป็น 2N ก็คือเป็นเซลล์ลูกสุดท้ายก็จะได้กลับมาเป็นนี้อยู่ดีหลักๆก็คือจะประมาณนี้ทีนี้อันนี้คือรูปของไมโทซิสเนาะก็จะต่างกันเล็กน้อยแต่ว่าขั้นตอนหลักๆก็จะเหมือนกันหมดเลยคือมีโปรเฟสเมตาเฟสแอนาเฟสแล้วก็เทโลเฟสอินเตอร์เฟสด้วยเนาะโดยเจ้าตัวบางทีเขาจะแบบแยกออกมาเป็นโปรเมตาเฟสแบบนี้ด้วยซึ่งก็จริงๆก็ไม่ต้องสนใจก็ได้เพราะว่ามันก็แบบเป็นแค่เชื่อมระหว่างโปรเฟสกับเมตาเฟสนั่นแหละก็จบไปแล้วกับการแบ่งเซลล์ทั้ง2ชนิดทีนี้กลับมาดูข้อ14กันข้อ14อย่างที่เขาบอกเนาะมีคำแล้วให้เติมช่องว่างหน้าข้อย่อยต่างๆคำก็มีอินเตอร์เฟสเซลล์พืชเซลล์สัตว์ไมโทซิสไมโอซิสโปรเฟส1โปรเฟส2เมตาเฟส1เมตาเฟส2แอนาเฟสแอนาเฟส2แล้วก็เทโลเฟสเนาะก็มาดูที่ข้อ 14.1 เขาบอกว่าระยะที่ homologous chromosome homologous chromosome คืออะไรโครโมโซมคู่เหมือนนั่นเองก็คือมีลักษณะคล้ายกันมากๆแยกออกจากกันไปด้านตรงกันข้ามของเซลล์อะไรที่โดนดึงแยกออกไประยะอะไรที่โดนดึงก็ต้องระยะ anaphase ถูกไหมแล้วมันแยก homologous chromosome แสดงว่าก็ต้องเป็นเกี่ยวข้องกับกระบวนการแบ่งเซลล์แบบ meiosis ซึ่งการแยก homologous chromosome จะอยู่ในช่วงของanaphase 1แต่ว่าในโจทย์ไม่มีเนาะก็เลยคิดว่าพี่ก็เลยคิดว่าแบบเขาน่าจะให้ตรงนี้มาผิดจริงๆเขาน่าจะให้มาเป็นแล้วก็ตอบได้ anaphase 2มากกว่าก็ตอบไปว่า anaphase 1เพราะว่า anaphase 2มันไม่ได้แยก homologous chromosome เนาะแต่ว่ามันแยก sister chromatid ออกจากกันการแลกเปลี่ยนชิ้นส่วนโครโมติดหรือก็คือเกิดการ crossing over เนาะอันนี้ก็เหมือนกันเกิดขึ้นในกระบวนการแบ่งเซลล์แบบ meiosis ซึ่งจะอยู่ในระยะที่มีชื่อว่าระยะ prophase 1นั่นเองสี่จุดสามเขาบอกว่าระยะที่ homologous chromosome เริ่มจับคู่และมีการแลกเปลี่ยนชิ้นส่วนของโครโมติดอ้าวคล้ายๆกับข้อที่สี่จุดสองเลยนี่น่ะอันนี้ก็ต้องตอบ professor เหมือนกันเนาะอย่างอันเนี้ยมันก็คือตอบอะไรไม่ได้ถ้าสมมติระบุแค่นี้ถ้าสมมติน้องมันมีช้อยให้มันตอบ crossing over ก็ตอบ crossing over ก็จะดีกว่าแต่ว่ามันไม่มีบอกอะไรเลยก็ตอบเป็นระยะ professor one ไปก็ได้เพราะมันก็เกิดการแลกเปลี่ยนชิ้นส่วนของโครโมติดอยู่ในระยะนั้นนั่นเองเช่นอันนี้2อันนี้ 14.2 กับ 14.3 ก็เลยตอบเหมือนกันเลย 14.4 เซลล์ลูกที่ได้จำนวนโครโมโซมเท่ากับเซลล์แม่อะไรที่จำนวนโครโมโซมเท่ากันต้องเกิดการแบ่งเซลล์แบบอะไรกันแน่ถ้าสมมติโครโมโซมเท่ากันต้องเกิดการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสถูกไหมเพราะว่าไมโทซิสก็คือ 2N สุดท้ายก็ยังเป็น 2N อยู่ดีจะแตกต่างจากไมโอซิสที่ตอนแรกเป็น 2N สุดท้ายกลายเป็น N จำนวนโครโมโซมก็จะไม่เท่ากันข้อ 14.5 เซลล์ลูกที่ได้มีจำนวนโครโมโซมลดลงเป็นครึ่งหนึ่งของเซลล์แม่เป็นครึ่งหนึ่งของเซลล์แม่เซลล์แม่ 2N
จำนวนเซลล์ลูกโครโมโซมเหลือ n เดียวเพราะมันลดเป็นครึ่งนึงคุ้นๆไหมก็คือไมโอซิสนั่นเองก็ตอบไปเลยข้อ 14.6 เซลล์มีการจำลองตัวของโครโมโซมโดยสังเคราะห์ DNA ขึ้นมาอีก1ชุดระยะนี้ระยะอะไรถ้าพูดถึงในเรื่องของเซลล์ไซเคิลระยะ S เนาะซึ่งระยะ S ก็อยู่ในระยะอินเทอร์เฟซนั่นเองข้อนี้ก็ตอบอินเทอร์เฟซจำได้ไหมอินเทอร์เฟซประกอบด้วยระยะอะไรบ้างระยะ G1S แล้วก็ G2 เนาะอ๋อทีนี้เมื่อกี้ลืมพูดไปของเจ้าตัวเซลล์ไซเคิลเนาะก็คือในบางทีอะเซลล์มันหลังจากที่มันแบ่งเซลล์เสร็จแล้วมันอาจจะเข้าวนไปในระยะ G0 ก็ได้หรือเป็นระยะแบบเซลล์พักผ่อนของเซลล์ก็คือจะไม่มีการแบ่งเซลล์เพิ่มเติมอีกก็คืออยู่ระยะนี้ไปเรื่อยๆอาจจะแบบไปทำหน้าที่เฉพาะทางไปเลยก็เลยไม่เกิดการแบ่งเซลล์หรือว่าจะแค่แบบหยุดพักการแบ่งเซลล์ไปก่อนอะไรประมาณนี้เนาะก็คือจะมีระยะหนึ่งก็คือระยะที่ศูนย์ที่มันไม่ทำอะไรเลยไม่เกี่ยวข้องกับแบ่งเซลล์อยู่ของมันไปทำหน้าที่ของมันไปอะไรประมาณนี้โอเคต่อมาก็เป็นข้อ 14.7 เนาะขอโทษครับก็คือข้อ 14.7 ก็บอกว่าการสร้างแผ่นกั้นเซลล์แบ่งออกเป็น2เซลล์คุ้นๆไหมก็คือการสร้างที่มีชื่อว่าเซลล์เพลทนั่นเองก็คือพบในเซลล์พืชซึ่งระยะการกั้นแผ่นเซลล์เนี่ยก็คือเป็นระยะของไซโตไคเนซิสเนาะซึ่งระยะเนี้ยมักจะเกิดขึ้นพร้อมกับระยะที่มีชื่อว่าเทโลเฟสเลยด้วยฉันอันนี้ก็แล้วแต่น้องจะตอบเนาะถ้าสมมติเขาให้ตอบได้มากกว่าหนึ่งอะน้องก็สามารถตอบเป็นเทโลเฟสแล้วก็เซลล์พืชด้วยก็ได้ก็ขึ้นอยู่กับอาจารย์ของน้องเนาะเขาอยากให้ตอบอะไรมากกว่ากันแต่ว่าถ้าสมมติให้เลือกจริงๆอะเรื่องนี้มันก็จะเกี่ยวข้องกับไซโตไคเนซิสมากกว่าเทโลเฟสนิดหน่อยแต่ว่าแบบพอเวลามันเกิดเทโลเฟสแล้วมันมักจะเกิดไซโตไคเนซิสแบบพร้อมๆกันแล้วอาจจะเลือกลงกันได้แต่ว่าถ้าสมมุติเขาเลือกให้เลือกตอบอะพี่ว่าตอบเซลล์พืชก็น่าจะโอเคมากกว่าเพราะว่าการสร้างแผ่นกั้นเซลล์มันคือการสร้างในเซลล์พืชนั่นแหละโอเคก็ตามนี้เนาะข้อ14มาจะทวนโจทย์ก็ทวนเฉลยอีกรอบนึงให้ฟังก็คือโจทย์เขาบอกว่าจงเติมคำที่กำหนดให้ต่อไปนี้ลงในช่องว่างหน้าข้อความให้มีความสัมพันธ์กันถูกต้องก็มีคำมา12คำมีคำว่าอินเทอร์เฟซเซลล์พืชเซลล์สัสไมโตซิสไมโอซิสโปรเฟส1โปรเฟส2เมตาเฟส1เมตาเฟส2แอนาเฟสอันนี้ขอเติมเป็น1เนาะแอนาเฟส1แอนาเฟส2แล้วก็เทโลเฟสโดยข้อ 14.1 ระยะที่โฮโมโลกัสโครโมโซมแยกจากกันไปด้านตรงข้ามก็ตอบเป็นแอนาเฟส1เนาะก็ 14.2 การแลกเปลี่ยนชิ้นส่วนโครโมติดเราจะเรียกขั้นตอนนี้ว่า crossing over ซึ่งก็อยู่ในขั้นตอนของ prophase 114.3 ระยะที่โฮโมโลกัสโครโมโซมเริ่มอ๋อเขียนผิดเนาะสับสนเนาะเริ่มจับคู่กันและมีการแลกเปลี่ยนชิ้นส่วนของโครโมติดก็คล้ายๆกับ 14.2 ก็คือเกิดการแลกเปลี่ยนชิ้นส่วนก็คือเกิดการ crossing overเริ่มจับคู่กันก็อยู่ในระยะโปรเฟส1นั่นเองข้อ 14.4 เซลล์ลูกที่ได้จำนวนโครโมโซมเท่ากับเซลล์แม่ 2N กับ 2N เท่ากันเหมือนเดิมก็คือระยะก็คือเป็นการแบ่งเซลล์แบบไมโตซิสเนาะ 14.5 เซลล์ลูกที่ได้มีจำนวนโครโมโซมลดลงเป็นครึ่งหนึ่งของเซลล์แม่คือจาก 2N กลายเป็น N เดียวคือระยะการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสนั่นเอง 14.6 เซลล์มีการจำลองตัวเองของโครโมโซมโดยการสังเคราะห์ DNA ขึ้นมาอีก1ชุดก็คือระยะอินเทอร์เฟซถ้าย่อยบีก็คือเป็นระยะ S นั่นเองก็ตอบอินเทอร์เฟซไป 14.7 การสร้างแผ่นกั้นเซลล์ของการสร้างแผ่นกั้นเซลล์แบ่งเซลล์เป็น2เซลล์ก็คือการสร้างเซลล์เพลทพบในเซลล์พืชก็จะตอบเซลล์พืชไปท
าไม่มีเซลล์พืชก็ตอบเทโลเฟสไปก็ได้เพราะเทโลเฟสมันจะเกิดร่วมกับไซโตไคเนซิสซึ่งไซโตไคเนซิสก็คือการแบ่งไซโตพลาสม์นั่นแหละแต่ถ้าให้เลือกตอบจริงๆแนะนำว่าตอบเซลล์พืชไปอย่างเดียวก็น่าจะดีกว่าถ้าเขาให้ตอบแค่อย่างเดียวเนาะให้ตอบ2อันก็ตอบ2อันนี้ไปขึ้นอยู่กับอาจารย์น้องเนาะว่าคำอธิบายเขาจะอธิบายว่ายังไงได้บ้างแต่ว่าสำหรับพี่ว่าแบบตอบเซลล์พืชไปอย่างเดียวน่าจะโอเคมากกว่าเพราะเทโลเฟสเนี่ยมันแยกออกจากไซโตไคเนซิสปกติเขาแยกออกจากกันแต่ว่าเวลามันเกิดมันเกิดพร้อมกันถ้าเขาแยกถ้าสมมติเขาบอกว่าเขาแยกอะถ้ามันมีไซโตไคเนซิสมาก็ตอบไซโตไคเนซิสแต่ถ้าไม่มีเทโลเฟสกับเซลล์เพลทแล้วให้เลือกตอบเซลล์เอ๊ะถ้ามีเทโลเฟสกับเทโลพืชอะให้เลือกตอบอะพี่ว่าตอบเซลล์พืชจะดีกว่าตอบเทโลเฟสเพราะว่าเทโลเฟสเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเรื่องสารพันธุกรรมมากกว่าการแบ่งไซโตพลาสม์เนาะฉันถ้าให้เลือกจริงๆเลยพี่ขอคิดค่าเทโลเฟสไว้ละกันตอบแค่เซลล์พืชไปก็ได้ถ้าตอบได้2อันอาจจะตอบเทโลเฟสก็ได้แล้วก็ถ้าอาจารย์ถามก็บอกว่ามันเกิดพร้อมกับไซโตไคเนซิสหรือเปล่าครับถ้าอาจารย์ไม่โอเคก็ตอบแค่เซลล์พืชไปอย่าลืมเนาะเทโลเฟสเป็นระยะที่มีการสร้างเยื่อหุ้มนิวเคลียสกลับมาอะไรประมาณนี้แล้วก็แบบเจ้าตัวโครโมโซมเริ่มขายตัวหลักๆระยะเทโลเฟสจะมีแค่ประมาณนั้นแต่ว่ามันมักเกิดกับไซโตไคเนซิสน้องก็ระวังไว้ด้วยถ้าสมมติแบบเหมือนเขาจะพยายามแยกจริงๆเลยอะแบบมีไซโตไคเนซิสมาให้ตอบด้วยก็ตอบไซโตไคเนซิสไปดีกว่าแต่ถ้าไม่มีทั้งเซลล์พืชไม่มีทั้งไซโตไคเนซิสมีแค่เทโลเฟสอะน้องก็ตอบเทโลเฟสไปก็ได้เพราะมันก็เกี่ยวข้องมากที่สุดเนาะอย่างนี้พี่ว่าตอบเซลล์พืชไปอย่างเดียวน่าจะดีกว่าขอแก้คำตอบเนาะโอเคก็จบข้อ14กันไปแล้วเนาะครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะรู้อะไรก็ไม่เท่ารู้อย่างนี้อ่ะรู้อย่างนี้แล้วก็อย่าลืมดูคลิปความรู้ดีๆก่อนใครเลยนะคะ